สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดงาน KMU TNB Architecture and Design Expo 2024นิทรรศการงานวิทยานิพนธ์ศิลปนิพนธ์และโครงงานพิเศษครั้งใหญ่ภายใต้แนวคิดเชี่ยวชาญออกแบบสรรสร้างยั่งยืนโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นประธานกล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนและเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะสถาปัตยกรรมในการจัดงานครั้งนี้พร้อมด้วยแขกรับเชิญจากสมาคมวิชาชีพตัวแทนผู้ประกอบการที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารและนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเปิดจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสถาปัตยกรรมได้แก่คุณกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลนักร้องจากบ้าน AF และนักแสดงผู้มีชื่อเสียงโด่งดังและน้องใบตองผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบในระดับนานาชาติเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาปณิธานและวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสาธารณชนสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกหลักสูตรและผลงานวิจัยกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์เป็นการเพิ่มพูนทักษะของนักศึกษาให้ได้มีประสบการณ์และความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานการบริหารการจัดการการนำเสนอผลงานและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทีมเปิดประตูสู่ยูโทเปียเมืองในอุดมคติเป็นจุดเชื่อมโยงในแต่ละเมืองที่มีเป้าหมายการออกแบบอย่างยั่งยืนด้วยความคิดสร้างสรรค์และในปี2567เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่65ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออีกด้วยการจัดงาน KMU TNB Architecture and Design Expo 2024ภายใต้แนวคิดเชี่ยวชาญออกแบบสรรสร้างยั่งยืนเป็นการแสดงศักยภาพของความสำเร็จของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสู่ภายนอกอย่างสัมพันธ์และสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์และมีความรู้คู่คุณธรรมอันก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรมิติใหม่ๆหลายๆด้านนะครับนอกจากความแตกต่างทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งบชพ.เราเน้นอยู่นะครับงานพวกสถาปัตยกรรมและการออกแบบเนี่ยผมคิดว่าเป็นงานอะไรที่มันท้าทายและสามารถที่จะเข้าถึงชุมชนรวมถึงเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่นำผลงานของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไปพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเห็นแบบเป็นรูปธรรมเลยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหลังจากที่ได้ดูของผลงานของทางคณะต่างๆสาขาต่างๆนะครับที่เข้ามาแสดงในวันนี้นะครับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเชี่ยวชาญออกแบบสรรสร้างยั่งยืนพี่รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ที่เรื่องของมหานครในฝันแล้วแสดงถึงความยั่งยืนเนาะรู้สึกว่าเรื่องของทรัพยากรความรักโลกอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตมันควรจะเกิดขึ้นนะตอนนี้แล้วควรจะต้องเปลี่ยน mindset ทุกคนยิ่งสำหรับคนที่เป็นงานออกแบบ mindset สำคัญมากเพื่อเราจะสร้างผลงานออกมาเนี่ยเราต้องมี mindset ที่ดีมีคอนเซ็ปต์ที่ดีแล้วถ้าคอนเซ็ปต์เนี้ยอยู่บนพื้นฐานของการรักโลกการอนุรักษ์โลกแล้วเป็นแบบสีเขียวคิดว่ามันจะดีมากนั่นหมายความว่ามันจะโยงไปถึงคำว่าทำไมมันถึงยั่งยืนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่ได้เห็นผลงานของน้องๆแล้วแบบทุกคนเก่งมากแล้วคนก็มีคอนเซ็ปต์มีไอเดียที่หลากหลายแตกต่างแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ปลายทางก็คือเพื่อความยั่งยืนจริง